ดินไปตามแสงตะวันเดินตามฝันให้แสงวันนำพาในทุ่งหญ้าฟ้าเมืองบนสวัสดีค่ะพบกับแอสเซรีในรายการเกษตรอ้อยเยาะไอ้แงะเกษตรทั่วทีบทั่วแดนคลิปนี้แอสเซรีจะพามาเก็บเมล็ดต้นผักชีฝรั่งนะคะเมล็ดต้นผักชีฝรั่งที่จะสามารถเก็บได้ก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นเมล็ดก็คือที่อยู่ปลายใบตรงนี้นะคะแหลมๆอันนี้คือเมล็ดที่ยังไม่แก่ส่วนเมล็ดที่แก่แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลตรงนี้นะคะเราจะเก็บเอาเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อนะคะการขยายพันธุ์ผักชีฝรั่งนะคะก็ทำได้ทั้งใช้เมล็ดแล้วก็ใช้หน่อนะคะหรือใช้ต้นเก่านะคะที่มีรากอยู่ก็สามารถแตกหน่อขึ้นมาได้การเก็บเมล็ดนะคะเราก็จะเอาส่วนที่เป็นเมล็ดสีน้ำตาลตรงนี้นะคะเก็บใส่กระป๋องไว้นะคะหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้ค่ะถ้าเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเราต้องไปพึ่งลมไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บเข้าถุงหรือซองแต่ละยอดนะคะหรือว่าแต่ละส่วนตรงนี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่เยอะมากส่วนเขียวๆแบบนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะเก็บได้นะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะแล้วก็เคาะรวมกันไว้ในกระป๋องภาชนะต่างๆนะคะเราก็โรยปลูกเป็นรุ่นต่อรุ่นไปนะคะถ้าปลูกแบบผักสวนครัวก็ไม่ต้องปลูกเยอะมากมายนะคะเพราะว่าผักชีฝรั่งเนี่ยเราสามารถปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บกินได้ยาวๆไปเลยนะคะตายยากนะคะอย่างถ้าเรายังไม่มีเมล็ดแบบนี้นะคะที่เราซื้อมาจากตลาดเราตัดกินแค่ใบนะคะส่วนรากกับเหลือรากกับต้นไว้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปปลูกเสร็จพอเขามีลูกออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็เก็บไว้เพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะปลูกได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะร่วงลงไปในดินก็ขึ้นมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเสรีจะให้ดูนะคะที่ส่วนที่ร่วงลงไปในกระถางนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นต้นยังไงตอนที่ยังเป็นต้นกล้าอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างที่เสรีได้ปลูกไว้เนาะในส่วนตรงนี้นะคะแอสเซรีก็ปลูกไว้ในกระถางที่ใช้วัสดุปลูกใช้ดินนะคะ
ดินหนึ่งส่วนผสมปุ๋ยหมักใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะคะ1:1นะคะแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะที่เราซื้อมาจากตลาดเนาะเราก็เด็ดกินแค่ใบแล้วเอาส่วนที่มีรากนะคะเอามาปักลงในดินเป็นวัสดุปลูกอะไรของเราก็ได้ค่ะเป็นกระถางเป็นถุงดำหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่จนสามารถที่จะเกิดดอกให้เมล็ดเราได้นะคะถ้าส่วนเราไม่เก็บเมล็ดเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะเก็บกินเฉพาะใบนะคะตัวอย่างเมล็ดที่ร่วงหล่นลงนะคะจะมีลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือร่วงเองนะคะเราเก็บไม่ทันเนาะก็จะเป็นผักชีฝรั่งในรุ่นต่อไปนะคะที่เราจะปลูกไว้รับประทานนะคะแต่ว่าถ้าเราเพาะจากเมล็ดแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานานประมาณ 4-5 เดือนเลยนะคะนับจากวันเพาะเมล็ดจนเก็บได้นะคะช่วงเพาะเมล็ดก็อยู่ที่ 10-15 วันนะคะถ้าเราได้เมล็ดแบบนี้มานะคะแล้วเราก็โรยลงไปอย่างนี้ประมาณ10-15 วันนะคะก็จะขึ้นมาต้นเท่านี้นะคะส่วนกว่าจะโตเท่านี้ก็เกือบเดือนนะคะถึงจะย้ายลงกระถางอื่นได้กระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่เฉพาะเมล็ดนะคะที่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ลูกหรือแขนงแบบนี้นะคะที่ขึ้นมาระหว่างต้นแบบนี้ค่ะก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะเดี๋ยวแอสเซรีจะพาไปปลูกเนาะนี่นะคะเราสามารถไปปลูกต่อได้นะคะอย่างกระถางนี้นะคะก็ไม่ได้ถอนนะคะก็จะตัดกินใบแล้วก็อีกประมาณ1เดือนนะคะใบก็จะยาวขึ้นมาเหมือนเดิมเราก็จะตัดกินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องปลูกบ่อยนะคะปลูกครั้งเดียวตัดกินไปยาวๆเลยค่ะนานๆเลย2ปี3ปีก็ไม่เป็นไรเลยนะคะนี่ก็จะปลูกในกระถางนะคะปลูกไว้ในถุงดำนะคะใบก็จะยาวสวยนะคะผักชีฝรั่งไม่ชอบแดดนะคะชอบแสงแดดลำไรหรืออยู่ในร่มได้เลยนะคะอันนี้เซรีก็ปลูกไว้ข้างกำแพงนะคะโดนแดดนิดหน่อยนะคะแล้วจะปลูกยังไงนะคะให้มีใบยาวต้นสูงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเซรีจะบอกเทคนิคไปรวมด้วยเลยนะคะจบในคลิปเดียวไปเลยนะคะทั้งเก็บเมล็ดแล้วก็บอกเทคนิคการปลูกด้วยนะคะการจะปลูกให้ผักชีฝรั่งมีต้นสูงใบยาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิธีดังนี้เราก็ใส่ดินไปแค่ครึ่งกระถางนะคะครึ่งกระถางเราไม่ต้องใส่เต็มแบบนี้นะคะถ้าใส่เต็มแบบนี้ยอดใบผักชีก็จะแบออกนะคะก็จะต้นไม่สูงเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของแอสเซรีเองนะคะใส่ดินไปแค่ครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์ที่เราจะใช้ปลูกนะคะถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นถุงดำเป็นกระป๋องหรือเป็นวัสดุอื่นที่เราใช้ก็ได้นะคะใส่ไปแค่ครึ่งนึงส่วนดินที่ใช้ปลูกนะคะจะเป็นดินทั่วไป1ส่วนผสมปุ๋ยหมักใบก้ามปู1ส่วนนะคะเพราะว่าปุ๋ยหมักใบก้ามปู
มีคุณสมบัติทำให้ใบเขียวนะคะเริ่มแรกก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนปุ๋ยบำรุงอย่างอื่นก็ใส่ตามโปรแกรมการใส่ปุ๋ยของเราเลยค่ะจะเป็นการฉีดฮอร์โมนหรือ7วันครั้ง14วันครั้งแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะพอใส่ดินไปครึ่งนึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งหน่อหรือว่าลูกที่เกิดตามกิ่งเมื่อกี้นะคะอันนี้เราสามารถปลูกได้เลยนะคะปลูกได้เลยประมาณ3เดือนสำหรับตัวนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเมล็ดก็ประมาณ 5-6 เดือนนะคะแล้วก็เหน็บลงไปเลยนะคะหรือถ้าเรามีกล้าที่เราเพาะไว้แล้วก็ย้ายลงมาปลูกได้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆนะคะถ้าเรามีแบบอื่นแล้วก็ใช้อย่างอื่นได้นะคะเป็นต้นที่ซื้อมาจากตลาดหรือว่าเป็นต้นกล้าที่เราเพาะนะคะเมล็ดแบบนี้ก็สามารถโรยได้เลยค่ะโรยได้เลยถ้ามันเบียดกันเราค่อยมาแยกออกนะคะนี่เพียงเท่านี้เราก็จะมีทั้งกล้าทั้งเมล็ดเอาไว้เพาะกล้าเป็นรุ่นต่อๆไปแล้วก็ผักชีมีให้เก็บตลอดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็เอาวางไว้ในร่มหรือที่มีแสงแดดลำไรได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอสเซดีกับกิจกรรมเกษตรอ้อยย่อไอ้แย่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ